สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าวันพฤหัสที่25เมษายนนี้ราคาเริ่มมีการพักตั้งแต่เปิดตลาดตี5เลยนะครับแล้วแบบนี้จะมีโอกาสปรับตัวลงได้ไหมตกลงตลาดมันยังขึ้นได้หรือเปล่าตลาดเป็นไซเว์พี่เหมาะกับคนที่เทรดเป็นแคปปิ้งอะเทรดแคบๆอะ่ะอันนี้เหมาะเลยแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วมันจะขึ้นจะขึ้นไปถึงไหน แล้วถ้าขึ้นไม่ได้ล่ะลงได้ขนาดเไหนไปดูกันผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับเอ้ยดูก่อนนะผมขึ้นมาช้าวันเนี้ยอ๋อไม่ถึงสิบนาทีแปดโมงแล้วพี่ผมข้ามข่าวเลยแล้วกันแต่มีเรื่องที่จะสอนเพิ่มให้แน่นอนนะครับ อย่างแรกเลยกองทุน SPDR ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ทำอะไรเลยคงทองที่ระดับ831.91ตอนนี้เป็นราคาปิด2,325นะครับพอเขาปิดราคานี้ตอนนี้มันหลุดต่ำกว่า20แล้วตอนนี้นะครับตอนนี้อยู่18แล้วครับพี่มาดูต่อนะคืนนี้มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่ถือว่าสำคัญเลยนะครับตอนทุ่มครึ่ง a v v n c e d GDP นะครับเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมันเป็นตัวบ่งบอกว่า ประเทศเอ่อตอนเนี้กำลังจะเติบโตขึ้นไปแค่ไหนเขาจะใช้อะไรอะที่เราเรียนไงนีบวกจบวกไบวกเลบเอ็ะไรเนี่ยเมื่อก่อนท่องตอนเรียนเซศาร์น c art, นะโตมาจะได้ใช้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงนี่แหละได้ใช้แล้วนะตัวเลขเดิม3.4%คาดการจะออกมาที่2.5%คาดการสมบนบวกตะทองนะครับ Unemployment c l เค m หรือผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานคนตกงานนะพีเอาง่ายๆเลย ตกงานรัดเลี้ยงดูนะครับมาใช้สิทธิ์212,000ลายคาดการว่าตัวเลขจะออกมาที่2 1 4 0 0 0ลายโอคาดการส่งบนบวกต่ทองนะครับในส่วนของ Advanced GDP Price Index นะครับเป็นตัวดัชนี GDP ตัวหนึ่งเหมือนกันตัวเลขเดิม1.6%คาดการจะออกมาถึงโอ้โห3%นี้คาดการส่งผลลบนะเผอิญจะมีตัวเดียวด้วยที่คาดส่งผลลบคืนนี้ตอนทุ่มคึ่น,นะครับ g o o w t e Balance หรือดุลการค้าหรือพูดภาษาง่ายๆว่า ได้เปรียบหรือเสียเปรียบนะดูเลยตัวเลขเดิมติดลบ90.3ิบิลเลียนนะโอ้เป็นระดับพันล้านนะคาดการว่าจะติดลบเพิ่มขึ้นระดับ91.1บอนิลเลียนเอางี้เสียเปรียบไงคาดการสมผลบวกเลยครับั้งนั้น p e l i m u o z Inventory หรือสต็อกสินค้าคงคลังพักค้าส่งนะครับตัวเลขเดิม0.5%คาดการจอกมาที่0.2%โอ้คาดการบโบนด์ทองหมดเลยนี่ย สามทุ่มน่าจะเป็นตัวเลขตัวสุดท้ายนะครับ pending home sale เป็นยอดขายบ้านที่รอปิดการขายนะครับตัวเลขเดิม1.6%คาดการจองมาที่0.3%คาดการส่งผลบวกตะอทองครับแล้วจบเลยครับน่าจะตีกันแค่นี้แหละครับแล้วก็จะมีตัวหนึ่งตอน4ี่ทุ่มสิจะเป็นการถแถลงนะครับเจรันบูภาเพ,พรสิดนคุณดาเจลดรนเตอนาเจ,เน,าเจนะครับท่านจะถแถลงโดย โดยคุณโยอาคิมนาเจลหรือประธานธนาคารกลางเยอรมันนะครับสิ่งที่เราเห็นตอนเช้านี้คือแนะนำนะอันนี้เล่านิดหนึ่งแล้วกันนะอดไม่ได้ดูสกุลเงินเย็นนิดหนึ่งนะพี่มันกำลังอภินิหารนะพฤติกรรมแบบนี้ส่วนมากส่งผลลบต่อทองนะจบมีแค่นั้นและไม่ยากพูดเรื่องอื่นอ่ะมาเข้าเรื่องแล้วเช้านี้แหละเนี่ยอีกชั่วโมงนิดเดี๋ยวสมาคมจะประกาศแล้วนะครับเมื่อวานเปิด สี่หมื่จากสมาคมค้าทองใช้ราคาปิด4,600นะครับรับซื้อคืน4,500แล้วเช้าเนี้ยตกลงยังไงเนี่ยน้องเมื่อวานเปาสนสามปิดมา2,316.5ปิด2,317.5เราจะเห็นเลยมันแคบๆนะครับไฮก็ยี่สิบเก้าสามสิบนิดๆใช่ไหมครับแต่กลางคืนเนี่ยวิ่งไปหนูสามสามเจ็ดสามเก้านะแต่ว่าผมก็ไม่ได้นะราคาเนี้ยผมได้ต่ำกว่าสามสามยังแบบกัดฟันเอาเลยด้วยซ้ำ ขายนี่ว่าเว้ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับได้แค่นั้นแหละมันไม่ได้หรอกไอ้ปลายไส้เนี่ยไม่มีปัญญาเหมือนกันมาดูกันว่า2317.5ชาวนี้อยู่สองันมันจะออกมาเนี่ย4,600มืน้ยไหมประเด็นคือตอนเช้านี้นะพี่เมื่อวานปิดสามสิบเดย์องเห็นไหมครับชาวนี้37บาท10กว่าตังค์แล้ว ต่อให้สปอตโกมันเท่าเดิมด้วยแต่ถ้าบาทอ่อนระดับเป็นสิบตังนะอย่างกระจอกกระจอกเช้าเนี้ยต้องร้อยหนึง่งแล้วค่อยมาลุ้นไอเนี่ยจะเพิ่มจะลดเนี่ยแต่ถ้าหากว่าด้วยค่าเงินบาทปรับเพิ่มมาร้อยหนึ่งนะเป็นความเห็นส่วนตัวนะเพราะมันขึ้นมาสิบกว่าตังนะครับตีเป็นตังละแปดบาทให้สิบบาทเลยอะ่ะก็น่าจะเพิ่มมาร้อยหนึง่งถ้าไอเนี้ยพินิหารสูงกว่านิดหน่อยอาจจะแบบร้อยร้อยห้าสิบไม่เกินเนี่ยแน่ๆอ่ะอันเนี้ย นะครับไม่ไม่มีทางเท่าเดิมอะเป็นไปไม่ได้เพราะบาทมันอ่อนเดี๋ยวสมาคมเปิดเดี๋ยวก็รู้นะครับสิ่งที่น้องเล่าให้พี่ฟังกบเรียนก่อนนะครับผมไม่มีเจตนาจะไม่ขิงเห็นไหมครับพี่เนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยเนี่ยราคาจะต้องนู่นนี่เท่านั้นเท่านี้ไม่เกี่ยวเลยนะสิ่งที่พูดให้พี่ๆฟังทั้งหมดเจตนาเพื่อให้พี่ได้นําไปพิจารณาวิเคราะห์ด้วยด้วยตัวเองว่าเออถ้ามันคิดแบบนี้มันจะเป็นไปได้ไหมอ่าเขาเรื่องอุตสาห์จะไม่คุยเรื่องข่าวลว มาวันนี้ขอพูดแบบง่ายๆนะง่ายๆเลยว่าค่างเงินบาทเนี่ยก็สิบเจ็ดจุดหนึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยน้องอ่าวันนี้เขียนเพิ่นสามสิบเ็จดสองห้าเป็นแนวตา้านสามสิบเจ็ดจุดหนึ่งหนึ่งคือตอนนี้เดี๋ยวนี้บาทอ่อนนะพี่ถ้าไม่ได้ตีเส้นไม่ได้ทำอะไรเลยนะภาพนี้ผมทำการวัดฟีโบนัชชีแบบเอ็กเทนชันแบบยืดผมอยากรู้ <c oughs> ว่าเวลาที่ความสูงเนี่ยดูนะครับเขาเกิดความสูงขึ้นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยความสูงมันยกขึ้นอ่ะเนาะเขาเรียกว่า higher high อันนี้คือพื้นฐานเหมาะกับคนที่กำลังอยากจะเรียนรู้อะก็มันต้องดูยังไงเนี่ยน้องพี่ก็จำไม่ค่อยได้ความจำก็ไม่ค่อยดีอันนี้ง่ายแล้วความสูงเนีเกิดความสูงขึ้นมันเกิด higher high จุดต่ำมันเกิด higher l o จุดต่ำมันยกะนะ พอมันยกแบบนี้ก็เอา้าแสดงว่าแนวโน้มมันน่าจะเป็น Up อัพเทนมา้งเางนี้ก็น่าจะยังขึ้นได้ต่อนะครับแล้วเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูความสูงพี่เห็นไหมครับมันเกิดความสูงที่มันเตี้ยลงมันเกิด lower high เนี่ยความสูงมันก็เตี้ย lower high ลงมาเรื่อยๆความสูงเตี้ยจุดต่าถ้านี้เป็นจุดต่ําเริ่มต้นนะครับก็เกิด lower low จุดต่ํามันลงมาเรื่อยๆสงสัยน่าจะดาวเท r แหละลงไปเรื่อยๆเลยลง ที่ดีคือลงแล้วก็เด้งแล้วก็ลงแล้วก็เด้งแล้วก็ลงแล้วก็เด้งไม่มีนะครับไอ้ลงแบบโคมทีเดียวจะลงโคมทีเดียวเนี่ยขอให้รู้ไปเลยเตรียมหานวะตช้อนซื้อเลยนะแต่ถ้าลงแล้วเด้งลงแล้วเด้งเนี่ยอย่าไปเพลช้อนซื้อนะช้อนหักช้อนงอมือขาดกระเด็นเลยนะครับเพราะมันจะลงไปเรื่อยๆแบบนี้เห็นภาพเนาะอ,อ่ะครันนี้เราก็มาว่ากันว่า เนี่ยก๊อบแล้วถ้าเกิดมันถึง37เนี่ยน้องมันมีโอกาสที่จะไปได้ต่อไหมพี่ดูเดี๋ยวดูเช้านี้เลยถ้ามันขึ้นก็แสดงว่าการตั้งสมมติฐานของเรานะสปอตมันก็ประมาณนี้นะแต่สปอตยาพี่นิหารนะละบาดมันดันออนแบบนี้นะไม่มีทางลงนะครับมีแต่ขึ้นนะครับถ้าเบรกสามสิบเจ็ดได้เนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวครับนะผมมองเป้าสามสิบแปดเลยถ้าเบรกนะมีแค่นั้นแหละครับไปต่อ อันนี้เป็น XAU ใน t i ม e เฟรมหนชั่วโมงสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้เลยคือลงเพิ่มเลเวลให้นิดนึงนะขออนุญาตพูดเป็นอีเรียดนิดนึงนะครับพี่ผมเองก็ชินปากอะเวลาเขาลงเราจะเห็นเลยว่ามันจะลงเป็นท่อนๆเห็นไหม X ลงมา A ลงเป็นซิกแซกนม จาก A ขึ้นไป B เราก็จะเห็นว่ามันมีการขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้น่อยู่ในสับเวฟย่อยของการขึ้นถูกไหมลงก็เหมือนกันลงก็จะเป็นการลงแล้วก็เด้งแล้วก็ลงเนี่ยในสับเวฟเขาเนี่ยมันก็จะลงแบบนี้เวลาขึ้นเหมือนกันก็จะขึ้นแล้วก็พักแล้วก็ขึ้นสิ่งที่พี่ๆเห็นในตอนนี้เลยคืออืมันไม่มีอะไรที่มันลงแล้วมันลงทีเดียวหรือขึ้นแล้วขึ้นทีเดียวอย่างที่น้องมันพูดเมื่อกี้จริงๆด้วย นี่คือการขึ้นและลงแบบที่ที่มันควรจะเป็นนะครับอ่าคราวนี้เราก็มาดูว่า x ลงมา A เนาะเด้งกับ b ก็แล้วแสดงว่าขาดขาดขา,ดขาด c ี่ไงคราวนี้พอขา C เนี่ยมันลงมันจะเป็นหนึ่งหรือ A ไม่รู้เด้งมาน้อยๆ้อยเนี่ยน่าจะสองหรือ b ยอย่างใดอย่างหนึ่งแหละโอ้โหลงสลึกเลยไอนี่สามสามหรือ c ี่แหละชัดแล้วชัดแล้วตัวนี้นะแล้วเด้งตรงนี้ เห hablando, you know, 4, so forward, ็นเขาว่ากันว่าเนี่ยตัวเนี้ยเวลาที่เป็นเวฟสี่ส่วนมากมันมักจะตีออกข้างก็มันก็น่าจะตีออกข้างนะพี่เพราะอะไรรู้ไหมพี่ดูวอลลุ่มเนี่ยโอ้โหบางเชียวเห็นไหมไม่ได้เยอะเหมือนอย่างนี้เนี่ยลงพร้อมวอลลุ่มก็แรงสิครับทางนั้นอันนี้เป็นการเอามาแบบเอ่อออกมาคอมเพรก์กันระหว่างตัววอลลุ่มแล้วก็ตัวแท่งเทียนนะครับอ่ะก็พูดต่อนะ แท่งเทียนเคลื่อนที่ใต้เส้นค่าเฉลีย่ยเราก็เห็นแล้วว่าเออมันก็ขึ้นยากอะ่ะอย่างเงี้ยเราก็ทําการวัดฟิโบนาชชีแบบโปรเจคชันนะเราอยากรู้อ่ะเอ๊จะลงถึงไหนเนาะลงมาแล้วเนี่ย2296โลสุดสองพนสองไม่หลุดเด้ง2333เป็นต้านนะครับผ่านไหมเมื่อคืนขึ้นมาถึง39แล้วเคลื่องลงมาเลยนะครับ ลงไปเลยเช้านี้อยู่สองพันสารอสิบปดเอาพูดเรื่องต่างกันถ้าเกิดมันเบรกได้นะสาสิบสามเนี่ยโอกาสมันจะไปถึงสอง1สาอห้าสิบเอ็ดเป็นไปได้นะครับถ้ายืนได้นะแต่มาเป็นไส้เลยเหมือนแบบมาเช็คเชื่อแล้วก็ไปเลยครับอันนี้สองพสาอยห้าสิเอดืนได้กับ2อ7 6นรอ็ดบหกแล้วถ้าเกิดมันเป็นนับเป็นหนึ่งสามสี่แล้วมันก็แสดงว่ามันขาดชุดลงอีกชุดหนึ่งเป็นความเหม็นส่วนตัว ผมว่ามันน่าจะยังลงได้อยู่นะเพียงแต่ว่าแล้วถ้าเกิดมันไม่ลงอะ่ะกรอบแถวเนี้มันมีโอกาสขึ้นเลยได้หรือเปล่าลองดูก่อนมันเป็นการขึ้นที่ตีออกข้างมันบอกไม่ได้ถ้าบอกไม่ได้เราก็ไม่ต้องมานั่งตรงนี้มันจะต้องเป็นซีมันต้องมันต้องเป็นท่าอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้ผมก็เอาอยากขึ้นนี่ก็เคลื่อนไปอ่ะต่อนะเป็นความเห็นส่วนตัวผมมองว่ามีแนวรับสองพ และ2,296ไอ้นนี้หลุดไม่ได้เลยนะเพราะถ้าตาบใดยังไม่หลุด2,296จะตีนอยู่ในกรอบนี้เลยพี่แต่ด้วยความนี่เป็นความเห็นส่วนตัวผมมองว่าจริงๆมันควรจะขาดชุดลงอีกชุดหนึ่งนะครับถ้าเป้าลงหลุดต่ำกว่า2,296ก็2,244เดี๋ยวดูเวลาดิโอ๊ยมีเวลาไม่ได้คุยเรื่องข่าวด้วยผมให้เพิ่มอันนี้ผมพูดจบแล้วนะ น่าจะตีอยู่ในนี้ครับโดยภาพรวมนะครับแล้วถ้าพี่แบบอยากจะเทรดสั้นนะน้องพี่จะเทรดสั้นได้ไหมแล้วเข้าจังหวะแบบไหนดีผมทําให้พี่ดูละอันนี้เป็นหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับผมย่อยทำเฟรมเลยเป็นทำเฟรมสามสิบนาทีทำการวัดฟิบนชีแบบรีเทสเมนต์อยากรู้อยากรู้มากเลยว่าไอ้ที่มันลงปรับตัวลงเนี่ยหนึ่งหรือเองเอไมรู้สองหรือบีอย่างใดอย่างหนึ่งแหละไอ้ยาวๆย,ยืดๆเมืเ่อกี้ที่พูดถึงนะ ไอ้นี้น่าจะสามหรือสี่ละมั้งลงซะยาวเลยตีออกข้างสิ่งที่พี่ๆเห็นนะครับคือเอา้าแทงเทียนก็เคลื่อนที่ตายเส้นค่าเฉลี่ยเห็นไหมก็แสดงว่าน้ําหนักลงก็ถือว่ายังเยอะอยู่แต่การที่ขึ้นที่ในกรอบเหมาะกับคนที่เทดเป็น scrapping ครับคนเทดสั้นเทดในกรอบสั้นๆโบ๊ะบ้าออกอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเวลาพี่เลยถ้าชอบก็เอา้านี่ ไม่เล่นตอนนี้จะเล่นไหนเราวิ่งเป็นเทนนี่คนเทดเป็นสแคปปิ้งส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอดนะอันนี้พูดตรงๆนะแต่ถ้าหากว่าคนที่เทดเป็นเทรน์อ่ะขึ้นมาเทดแถวเนี้ยก็คอนเซเวทีฟเลยเล่าให้ฟังไม่เชื่อว่าเล่นไม่ได้ดูนะผมเท่าการวัดฟิบูนาชีแบบรีเทสเมนต์ผมอยากรู้ว่าต้านก็ให้เหมือนเมื่อวานนะพี่สองพามอิอันนี้คือต้านถ้าคนเทดสั้นนะถ้าตราบใดยังยืนเหนือตรงนี้ไม่ได้มันจะตีกันอยู่แถวเนี้ยแหละ พราะถ้าเกิดมันยืนได้ปุ๊บมันจะเหาะขึ้นไปเลยชุดเนี้ยเมื่อคืนขึ้นมาแถวเนี้ยผมก็กั้นใจเอาเหมือนกันนะหมายถึงขายอนะขายกรอเดีกวว่ามไม่น่าไ,ไ,ไปอ่ะคือถ้ามันเกินสี่สิบนี่คือก็คัดเลยเหมือนกันอยู่ไม่ได้แต่ก็ตั้งออกนะโอ้จริงๆผมตั้งกดลึกสองพันสองร้อยเท่าไหรนะ่อ่ะหกสิบกว่าอะไรนูนะ่นเนี่ยคือตั้งแบบหวังรวยนะแต่จริงๆไม่ได้ละสิบปวเหรียญออกเหมือนกันนะครับ ไม่กล้าโอ้โหค่คืนนะเดี๋ยวไม่ได้นอนนะฮะเรื่องถ้าคิดจะเทสสั้นนะถือเป็นเทนไม่มีปัญหาถ้าคนเทสสั้นต้องปิดงานจบมีแค่นั้นแลครับประเด็นคือตอนนี้สองพสยสิบแปเนี่ยน้องดยคุยก่อนนะผมไม่มีเจตนามาชี้นําหรือแบบเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยผมแบบนั้นแบบนี้เข้าไม่เกี่ยวนะเล่าเป็นแบบขำๆพี่น้องคุยกันเฉยนะครับ ว่ามันก็เทรดได้น่ยพี่เห็นบ้าล่หละความสูงมันเป็นความสูงเดิมไม่มีการตัดสินใจครั้งไหนที่ไม่เสี่ยงแต่ว่าผมก็มีจุดมอบตัวไงถ้าเกิดมันมันเบรกเอาขึ้นไปได้ผมก็ต้องมอบเพราะว่าถ้าเบรกนนี้ได้มันไปมันก็ขึ้นจริงนะแต่การที่มันเขาขึ้นเขาขึ้นไม่ได้เขาเลยเคลื่อนที่ตีออกข้างถ้าด้วยอ e ีเลียดเวฟส่วนตัวมองว่ามันควรจะปรับตัวลงมันควรจะนะแต่การเคลื่อนที่แบบเนี้ยพี่ดูนะครับ มันก็ไม่หลุดเนาะเท่าไหร่เนี่ยสองพสเจ็ 2, ถ้ามันไม่หลุดแบบเนี้ยสองพยบเเจอแล้วจะวิ่งขึ้นไหมถ้าเจอวิ่งขึ้นก็จะขึ้นมาโซนๆเดิมสาหรับคนที่เทรดสั้นๆจะซื้อแล้วรีบออกได้แต่ถ้าคนมองว่าเอ้าในเองว่ามันจะลงข้างล่างไงก็งั้นก็รอซื้อไงหลุดต่ำกว่ายี่สิบก็ติดปลายนวมซะหน่อยจริงๆสุดนตัวเป็นคนชอบซื้อนะบอกเลยแต่เพราะถ้าถือถ้าเมื่อไหร่เล่นเซลล์เนี่ยผมก็ อมแหลกลานเหมือนกันนี่ัยนะไม่ดีแบบเนี้ยมันบางทีมันตลาดมันมันก็ไม่ควร bias เงียแต่ว่าผมก็คนเนี่ยพี่คิดด้วยเหตุผลนะมนุษย์เนี่ยนะตัดสินใจด้วยอารมณ์บางทีก็ทําเรื่องไม่ควรทํามันก็เป็นเหมือนกันพี่อันนั้นก็คือเจ็บไงอ่ะคราวนี้มาต่อแล้วแล้วถ้าเกิดมันจะดูยังไงอนะน้องว่าตรงเนี้ยมันจะลงหรือไม่ลงหรือมันจะขึ้นะ อันนี้อย่างน้อยพี่รู้แล้วนะในชุดนี้นะว่าถ้าเกิดผ่านอันนี้ขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะบินขึ้นไปเลยแต่ถ้าแถวนเนี้ยเนี่ยเน,นี้ยโซนเนี้ยมันสําหรับคนเทรดสั้นๆเลยนะน่าสื่อเดนนี๋ยวทำให้ดูตรงนี้นะพี่ดูนะอันนี้เป็นแท่งละสามสิบนาทีใช่ไหมโอ้เนี่ยแป๊บเดียวมันจะแปดโมงแล้วผมรีบพูดแล้วกันนี่อันนี้คือแท่งละสิบห้านาทีพี่เห็นอะไรไหมครับ ว่าแต่ละไทม์เฟรมผมวัดไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าการตัดสินใจของแต่ละช่วงมันต่างกันฉะนั้นเครื่องมือก็ต้องวัดแบบต่างกันนะไม่ใช่เอาเครื่องมือแบบวัดแบบยาวๆอย่างไปดูไทม์เฟรมไรเดย์ไรวี k เงี้ยแล้วเอามาวัดตรงนี้พี่ไม่ได้เทรดหรอกครับอ่ะคราวนี้มาดูต่อในชุดนี้ผมทําการวัดฟ i บูน a ชีแบบรีเทสเมนต์ผมอยากรู้ว่าตรงไหนน่าจะหาจังหวะซื้อได้แถวเนี้ครับ 2 3 1 4สาสิบสี่กรอบโซนเนี่ยตราบใดที่ยังไม่ได้ฝ่า2 3 1 9มรอสิบเก้าันขึ้นไปได้แล้วถ้าเกิดมันขึ้นได้กรอบแถวเนี่ยถ้าขึ้นได้จริงนะมันจะบินขึ้นไปแถวเนี่ยสาร้อย2ี่6หกและ2 3 3 1ันสาอสสิบเ็ดเมื่อคืนไม่รู้หรอกว่าแถวเนี้ยมันน่าเข้าเซล,ลหรือเปล่าแต่ว่าพี่เห็นไหมพอเราย่อยทำเฟรมอันเนี้ยไม่มีเจตนาเคมอยากจะทำให้พี่ๆรู้ว่า พี่ๆก็ทําได้ดูนะครับพี่เห็นความสูงเดิมไหมเนี่ยมันชนมาแบบเนี้ยแสดงว่าถ้าราคามันขึ้นมาโซนบนเนี่ยถ้าเกิดมันลงเนี่ยอย่างน้อยมันก็ได้อยู่นะพี่เห็นไหมเนี่ยจากเท่าไหร่จากสามสิบเอ็ดลลงมาเนี่ยสิบเก้ายี่สิบอย่างเงี้ยอย่างมันก็ต้องไปสิบเหรียญแล้ววะเอาขึ้นมาเซลล์ Sell แถวนี้แล้วกันถ้าเกิดเมื่อคืนมันขึ้นไปถึงสามเจ็ดใช่ไหมถ้าเกินสี่สิบนี่มอบเลยก็จบคัดลอส แต่ว่าเขาไปไม่ถึงไนงะมันก็วิ่งลงมาแล้วเด้งขึ้นด้วยนะแล้วทิ้งเลยต้องจบเกมอะ่ะต้องติดอะอันนี้แท่งละสิบห้านาทีสิ่งที่อยากจะเรียนว่าแล้วถ้าขึ้นมาโซนนี้น้องกอบ์ฟแล้วถ้าเกิดมันมันไปไม่ได้ละ่ะเออจะมีแนวรับครับพี่สำหรับคนที่ชอบซื้อนะสองพันสามรอยหนึ่งและสองพันสอรอยเก้าสิบเอ็ดถ้าหลุดต่ำกว่านี้นะพี่มอบตัวได้เลยครับเฮ้ยไม่น่าใช่ลวเลวย พอถ้าเกิดพี่ซื้อโซนนี้เวลามันเด้งอย่าง2,301ไม่ต้องเชื่อนะแต่ถ้าซื้อโซนนี้แล้วเกิดเด้งนะอย่างน้อยๆต้อง2,319หรือ26เลยถ้าโซนนี้อู้ยี่สิบสามติบเหรียญได้ตังค์อยู่นะถูกไหมบางคนเล่นสั้นกู่ผมนะสามสี่เหรียญออกโอ้โหนี่นับถึงหัวใจนะพี่ต้องพี่ต้องทํางานกองทุนนผมเคยทํามาก่อนเนี่ยผมรู้ว่าเท่าไหร่ก็ต้องเอากำไรคือกาไรอ่ะพี่จะเข้าใจคํานี้เลยซื้อขายวันหนึ่งสองร้อยกว่ารอบอ่ะโอ้โหประสาทจะกินอนะ่ะ คือไม่น่าจะได้ใช้เงินนะแต่ก็ปูสาบ้าทนทำมาเป็นสองปีนะเอพอพรแลละมีเท่านี้ดีกว่าพี่อันไหนที่พี่ฟังแล้วมันดีและมีประโยชน์พี่เก็บไปเลยครับอันไหนฟังแล้วคิดว่ารู้อยู่แล้วคิดซะว่าผมอะมาเล่าเรื่องให้พี่ฟังแล้วกันจบมีเท่านี้แหละชอบอป้าเปล่าถ้าชอบก็แถวนี้ยจุดซื้อแต่ต้องมีจุดคัดลอสด้วยนะ ถ้าชอบขายก็โซนบนนี้บินเนี่ยเกินเนี่ย2องพาสขึ้นไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันมีโอกาสขึ้นต่อถ้าโซนนี้ใครขึ้นมาเซล์ลก็ต้องพิจารณามอบตัวด้วยจบแล้วครับเดี๋ยวพูดนานไปนะอุตส่าห์ไม่คุยเรื่องขา่าวยังอย่าพูดยืดเยืะอีกผมทําผิดเวลาเนี่ยผมกลัวอคนทำไม้ต่อผมมันจะใช้เวลาขอขอบพระคุณพี่พห้อง VP ด้วยนะครับขอขอบพระคุณพี่พสมาชิกทุกท่านด้วยขอ ขอบคุณทุกๆคนเลยที่แวะเวียนเยี่ยมชมเข้ามาอันไหนนี้ดีมีประโยชน์พี่เอาไปเลยเอาไปฝึกอะเพื่อเงินของพี่เองไม่ใช่เพื่อผมด้วยขอให้โชคดีมปของทุกคนนะครับขอบคุณครับ